สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อร่อยพุงนะครับวันนี้มันเจอกันแล้วนะครับเราจะมาทำแกงเผ็ดเนื้อใส่ใบยี่หร่ากันนะครับเป็นแกงเผ็ดแบบแกงป่านะก็วิธีทำง่ายๆนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับผัดพริกแกงนะครับมันสักหนึ่งช้อนนะครับพริกแกงเนี่ยเราใช้50กรัมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตำพริกเพิ่มนะครับผมที่แห้งนะเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันเผ็ดกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องตำเพิ่มนะครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับเนื้อติดมันนะครับ300กรัมนะครับลงไปผัดนะครับเริ่มฉุนแล้วนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับแช่น้ำตำไว้สัก1ช้อนนะครับใส่ไปนะผัดให้หอมนะครับให้มันจากเนื้อออกมาด้วยนะพอหอมได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเร่งไฟกลางนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป500 ml นะครับอันนี้เราใช้น้ำเปล่านะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวซุปก้อนนะครับผมซุปไก่ก้อนนะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำซุปนะถ้าใครมีน้ำสต๊อกอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ซุปก้อนนะครับใส่ซุปก้อนไปสัก1ก้อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดแป๊บนึงนะครับเราก็จะมาปรุงรสแล้วก็ใส่ผักใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับแล้วก็มีพริกไทยอ่อนกับพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงนะครับนี่นะครับพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ลดเป็นไฟอ่อนนะฮะให้มันเคี่ยวเนื้อให้เนื้อมันนุ่มนะครับช่วงนี้เราก็จะปรุงรสไปเลยนะครับปรุงรสด้วยง่ายๆนะครับน้ำปลานะน้ำปลาสักช้อนครึ่งนะครับสำหรับน้ำ500 ml เนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเนี่ยก็เพิ่มอีกนะถ้าใครใช้พริกแกงสำเร็จนะฮะแนะนำว่าให้ลองชิมก่อนเพราะว่าบางทีบางร้านเนี่ยเขาจะใส่เกลือกับกะปิมาเยอะมันก็จะเค็มนะครับอันนี้เราใส่พริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะกะปิเนี่ยน่าจะมีมากับพริกแกงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใส่เพิ่มไปนิดหน่อยเพื่อความเข้มข้นนะครับประมาณปลายช้อนนะแค่นี้นะครับผมอ
็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับสักปลายช้อนนะฮะเหมือนกันไม่ได้ใส่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเคี่ยวเนื้อแป๊บหนึ่งนะสัก5นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาใส่พวกผักกันนะครับนี่นะครับเคี่ยวผ่านมาสัก 4-5 นาทีนะครับเนื้ออะไรก็สุกพวกนี้สุกหมดแล้วนะครับผมเราก็มาชิมรสกันนะครับรสชาติเข้มข้นดีงามเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักนะครับพริกชี้ฟ้านะครับสัก 1-2 เม็ดแล้วแต่ชอบนะครับเพิ่มความหอมด้วยใส่พริกไทยอ่อนนะสูตรใส่ไปเลยอันนี้มันก็จะเราจะทำแบบคล้ายๆแกงป่าเนาะแต่ว่า เครื่องเนี่ยจะไม่มีเยอะนะครับพวกผักเราจะใส่แค่ผักใบยี่หร่านะเพราะใบยี่หร่าเนี่ยจะหอมแล้วก็ร้อนแรงมากกลิ่นนี้แบบว่าสุดๆคือซื้อใบยี่หร่ามาเป็นชามนะครับเดี๋ยวรอผักมันอยู่นิดแป๊บนึงจะได้แล้วนะครับแกงเผ็ดนะครับเนื้อใส่ใบยี่หร่าหอมๆนะครับใส่เพิ่มไปอีกนะเมื่อกี้ผักมันยุบไปละเราซื้อมา10บาทนะได้เยอะมากใบยี่หร่าเนี่ยหลังจากใส่ใบยี่หร่าปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวนะกดๆให้มันจมแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันสุกง่ายนะครับทีนี้ก็พร้อมนะครับจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยนะครับเจียวไข่สักฟอง2ฟองนะกินคู่กับแกงเผ็ดนะครับผมรับรองฟินนะครับก็วันนี้ก็ต้องล่ำลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะกิน ฉุนมากนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ